เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญรวมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15เมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูกรมท่าอยู่ภายใต้การบริหารของนายชาคริตพิมพ์หล่อผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสีท่านประกอบด้วยนางสาวอังคณานาสารีนายอดุลหลักชัยนางพิมพ์เพ็ญไมโพและนางสาวบุญหลายหมื่นเท้าผู้ช่วยผู้อำนวยการจำนวน6ท่านได้แก่1นางสุพรรณีขันเงินผู้ช่วยผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี2นายอธิศักดิ์ศรีบรบุญผู้ช่วยผู้อำนวยการงานนโยบายและแผนงาน3นางอุบลวดีพรหมสิงห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคคล4นางสาวอมรชาทองงอกผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป5นางจริยพรพรหมเสนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน6นางสาวจิตราทองไทยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการบันมีนักเรียนจำนวน 2,017 คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน124คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2567ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างหลากหลายคือห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ MOU CPO หลักสูตรทวิศึกษาบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมและการพยาบาลห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล MOU สโมสรฟุตบอลอุบล UFC ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์และล่าสุดคือห้องเรียน e-sportซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้ทำ MOU กับบริษัท InfoFit ธุรกิจ e-sport ในประเทศไทยเนี่ยมันยังใหม่แล้วก็อ่อนแอมากๆเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแกประหว่างต่างชาติกับเมืองไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงเราก็ค้นพบ Key Success Key Factor 3อย่างก็คือเรื่อง Player เรื่อง Facility แล้วก็เรื่อง Lead เราก็เทสก่อนเลยว่า Player ในเมืองไทยเนี่ยพร้อมไหมตลาดพร้อมไหมพร้อมมากนะฮะเพราะว่าเรามีคนเล่นเกมเด็กที่เล่นเกมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนำมาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาตินักเรียนห้องเรียน e-sport ทีม e-arenaeSport Championship Free Fire Invitational 2023 and Free Fire C Invitational 2023นักเรียนห้องเรียนพิเศษฟุตบอลเด็กชายชัยพรเกตเจริญคุณผ่านการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย U14 ระดับภาคอีสานรอบ40คนสุดท้ายรางวัลนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่นชื่อผลงานเกมฮูชิตยามาโจรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมนาโนระดับประเทศครั้งที่9โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชื่อผลงานเทียนพันษานาโนซิงออกไซด์รางวัลชนะเลิศในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อผลงานเครื่องแรปแมสก์ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัดส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ AccuLearn และโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์และที่สำคัญได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลายกับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้องเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีครับไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนยังคงต้องดำเนินต่อไป
พื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทำหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมบ่มเพาะเยาวชนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ